ความไม่เข้าใจไม่เชื่อไม่ชัดเรื่องกรรมทำให้ยึดมั่นถือมั่นทำให้เป็นทุกข์ส่วนความเข้าใจเชื่อชัดเรื่องกรรมทำให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นทำให้เป็นสุขมาเรื่องเชื่อชัดเรื่องกรรมกับเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นก่อนเวลาเราจะล้างความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเรามีหลักพิจารณานะคะมีหลักพิจารณามันมีอยู่3ระดับนะ3ระดับระดับแรกเนี่ยระดับแรกเราต้องรู้ความจริงเหตุผลทางโลกเลยทางด้านวัตถุทางโลกเลยนะคะที่เราจะรู้ความจริงนั้นเรารู้ความจริงนั้นด้วยมันเป็นสิ่งที่อย่างยกตัวอย่างเราเป็นโรคเบาหวานนะคะมาดูการล้างตามลำดับมันมี4ระดับนะคะ4ระดับอย่างเราเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเราถ้าเราเชื่อชัดเรื่องกรรมแล้วก็เรื่องของความยึดมั่นถือมั่นจะเชื่อมโยงในการนำไปใช้พาพี่น้องพิจารณานะคะเราเป็นโรคเบาหวานเนี่ยบางคนคือบางคนพิจารณาในระดับหนึ่งเขาก็ไม่กินอาหารหวานแล้วนะระดับหนึ่งก็คือถ้ากินอาหารหวานมันไปเพิ่มโรคเขาไหมคะมันไปเพิ่มอาการของโรคคือเพิ่มน้ำตาลในเลือดใช่ไหมคะถ้าวันหนึ่งกินอาหารที่มีรสหวานจัดมากกินทุเรียนมากอย่างนี้ค่ะกินทุเรียนมากเนี่ยยกตัวอย่างคู่กันก็แล้วกันคนเป็นโรคเบาหวานกับการกินอาหารที่มีความหวานสมมติว่าคนเป็นโรคเบาหวานท่านนั้นชอบทานทุเรียนมากเนี่ยลำดับแรกนะคะท่านต้องพิจารณาว่าทุเรียนนั้นมันแสลงกับโรคเบาหวานไหมคะมันมีน้ำตาลเยอะใช่ไหมถ้าทานเยอะมันจะทำให้น้ำตาลขึ้นสูงใช่ไหมคะนี่คือการพิจารณาโทษระดับที่หนึ่งก็คือเห็นโทษที่มันจะเกิดผลกับร่างกายของเรานะคะอย่างอื่นก็ได้เราจะพิจารณาเรื่องเหล้าก็ได้เรื่องอาหารรสจัดก็ได้นะคะว่ามันมีโทษกับร่างกายของเรานี่อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองระดับที่สองเนี่ยระดับที่สองเราพิจารณาเรื่องของกรรมกรรมคือผลของการกระทำกรรมก็มี2ระดับเหมือนกันระดับแรกคือกรรมที่เป็นผลจากการกระทำถ้าเราทานอาหารที่มันมีรสจัดผลของการกระทำของเราก็คือมันเสียสุขภาพใช่ไหมคะหรือเราทานอาหารหวานจัดผลที่เกิดกับร่างกายของเราวิบากที่เราต้องรับคือเราเสียสุขภาพใช่ไหมคะนี่คือระดับหนึ่งแต่ระดับจิตใจนะคะระดับจิตใจกรรมการติดสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าไม่ได้สิ่งนั้นมันทุกข์ไหมคะมันทุกข์นะคะมันทุกข์แล้วก็อีกกรรมหนึ่งอีกกรรมหนึ่งนะคะกรรมจากการกระทำผลที่มันจะเกิดขึ้นอีกอย่างนึงเราอยู่ในหมวดพิจารณากรรมนะว่าผลจากการกระทำหนึ่งถ้าเราทำสิ่งนั้นมันก็จะมีโทษกับร่างกายมันมีผลกับร่างกายของเรากับสุขภาพของเราภายนอกเลยด้วยสองก็คือเวลาเราติดสิ่งใดเนี่ยเราไปกินสิ่งนั้นน่ะพี่น้องเชื่อไหมว่ามันมีพลังไปเหนี่ยวนำคนอื่นด้วยเชื่อไหมคะเชื่อเรื่องพลังเหนี่ยวนำนี้ไหมคะถ้าเพื่อนไม่เอาส้มตำมาวางแล้วก็มาล้อมวงกันทานเนี่ยเราอาจจะไม่ทานส้มตำก็ได้แต่มันมีแรงเหนี่ยวนำจากเพื่อนนั่นแหละแล้วก็เพื่อนก็บอกว่ามาสิมาสิด้วยนะมันมีแรงเหนี่ยวนำมีพลังเหนี่ยวนำไหมคะขนาดเขาไม่พูดไม่ชวนยังอยากจะไปทานกับเขาใช่ไหมบางทีเห็นอยู่ในรูปเนี่ยเห็นพลังเหนี่ยวนำไหมคะเห็นอยู่ในภาพหน้าตาอาหารดีนี่ก็ยังคนโชว์มาใน Facebook อย่างเงี้ยไปเปิด Facebook เจอหน้าตาอาหารมันหน้าตาดีถูกใจเราอ่ะเรายังอยากเลยใช่ไหมนั่นเป็นพลังเหนี่ยวนำเช่นกันนะคะแล้วพลังนี้มันเป็นพลังที่มองไม่เห็นด้วยมองไม่เห็นเราทำสิ่งนี้เราติดสิ่งใดมันจะเป็นพลังในโลกเราทำสิ่งนั้นมันจะเป็นเหมือนตัวอย่างให้คนอื่นอยากทำตามนะคะนี่ก็คือกรรมอีกอย่างนึงเพราะอะไรเพราะเวลาเขาไปทำตามเราเขาได้รับโทษไหมคะใครเป็นต้นเรื่องที่ทำให้เขาได้รับโทษเรานี่แหละเป็นตัวอย่างให้เขาแล้วกิเลสของเขาก็มา
ผสมกับตัวอย่างของเราเนี่ยนะคะเราก็เลยไปมีส่วนกับวิบากที่มันเกิดขึ้นกับเขานี่เป็นอีกวิบากหนึ่งนะคะอีกกรรมหนึ่งที่เราต้องพิจารณามันเกิดโทษกับตัวเองแล้วการติดสิ่งใดมันมีประโยชน์ไหมคะมันเห็นทุกข์มันทุกข์ไหมถ้าเราติดสิ่งใดมันก็ทุกข์มันก็ทุกข์นั่นก็คือมีวิบากกรรมที่ทำให้เราทุกข์นั่นแหละนี่ก็เรื่องของวิบากกรรมนะคะวิบากกรรมเราก็พิจารณาติดสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วทีนี้มาพิจารณากรรมในระดับของระดับที่ละเอียดเลยระดับสูงสุดก็คือถ้าเราติดสิ่งใดมันเป็นทุกข์นี่แหละคำว่าเป็นทุกข์นี่คือเป็นทุกข์ด้านจิตวิญญาณติดสิ่งใดเนี่ยมันจะอยากได้สิ่งนั้นแล้วมันก็ติดข้ามภพข้ามชาติไปด้วยถ้าเราไม่ล้างในชาตินี้มันก็จะติดข้ามภพข้ามชาติไปทีนี้เราสามารถเอาประโยชน์ได้จากการที่เราเห็นสิ่งนี้นี่ข้อสุดท้ายนี่นะคะถ้าเราเห็นตัวที่เราติดเราต้องตรวจไปให้เจอว่ามันอยากได้อะไรต้องรู้ความจริงตามความเป็นจริงถ้าเราไม่เข้าใจไม่ชัดเนี่ยเราจะล้างมันไม่ได้ความจริงตามความเป็นจริงคือเราไม่ได้ติดทุเรียนหรอกแต่เราติดความสุขจากการกินทุเรียนจากการได้ทานทุเรียนนั้นเราอยากได้ความสุขจากการที่ทานทุเรียนนั้นนะคะบางทีได้ทุเรียนนะแต่ว่ามันไม่อร่อยเหมือนความสุขที่คิดไว้ความอร่อยที่เราคิดว่าเราจะได้นะเราอยากได้ความสุขจากความอร่อยของการทานทุเรียนใช่ไหมคะบางทีมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดเราก็จะหมดสุขไปเลยใช่ไหมทานทุเรียนเหมือนกันแต่ว่ารสชาติมันไม่ได้เป็นแบบที่เราตั้งความสุขที่เราจะได้รับไว้น่ะมันก็บอกว่าไม่เห็นอร่อยเลยสุขหรือไม่สุขเนี่ยได้ทานทุเรียนแล้วไม่สุกเลยไม่อร่อยเหมือนที่คิดเลยนี่อุตส่าห์ซื้อมาต้องแพงนะทุกข์อีกอุตส่าห์นี่คำว่าอุตส่าห์ในลึกๆนี่คือทุกข์นะคะทุกข์ไม่ได้ดั่งใจอุตส่าห์ซื้อมาตั้งแพงแต่ว่าไม่อร่อยแบบที่คิดเลยนี่ก็ทุกข์แสดงว่าเราอยากได้นะจริงๆเราไม่ได้อยากได้ทุเรียนหรอกเราอยากได้รสชาติอร่อยหรือความสุขเราอยากได้ความสุขจากการที่ทานอาหารชนิดนั้นนะคะแล้วทานอาหารพอมันไม่ได้แบบที่เราคิดเรายังทุกข์เลยใช่ไหมเราถ้ามาเราอยากได้สิ่งนั้นแปลว่าได้สิ่งนั้นมาก็เป็นสุขแล้วสิจริงๆไม่ใช่นะคะเราอยากได้ความสุขจากสิ่งนั้นทีนี้เราก็มีวิธีการที่อาจารย์สอนพาเราคิดง่ายๆแล้วให้เราหยุดอยากได้ความสุขจากสิ่งนั้นถ้าเราหยุดอยากได้ความสุขจากสิ่งใดจากเรื่องใดจากเหตุการณ์ใดจากอารมณ์แบบใดก็ตามเนี่ยเราจะหมดทุกข์ไหมคะมันจะหมดทุกข์ไปเลยเพราะเราหยุดอยากได้ความสุขจากสิ่งนั้นแล้วพี่น้องกลับจากค่ายนี้ไปพี่น้องได้เรื่องเดียวนี้เราถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดแล้วนะคะคือตรวจได้ว่าเราอยากได้ความสุขจากอะไรแล้วเรามาหยุดอยากได้ความสุขนั้นนี่คือแบบนี้เนี่ยเราจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วนี่เรารู้ความจริงแล้วนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยากได้ทุเรียนเราไม่อยากได้อาหารหน้าตาดีเราไม่อยากได้อาหารรสจัดเราอยากได้ความสุขจากการเสพสิ่งนั้นจากการสัมผัสสิ่งนั้นเข้าใจตรงนี้ชัดเจนใช่ไหมคะอาจารย์พูดมา5วันแล้วนะคะนี่เอ้ย4วันแล้ววันนี้วันที่5ถ้าเราชัดเจนตรงนี้เรากลับไปเราทุกข์จากอะไรเราจะตรวจได้ตรวจว่าเราอยากได้ความสุขเรื่องไหนถ้าเราทุกข์จากเรื่องของมันมีทุกข์ในใจเกิดขึ้นเวลาทุกข์นี่สัมผัสได้ไหมคะบอกได้ไหมคะว่าตัวเองทุกข์บางคนบอกว่าฉันไม่ทุกข์หรอกแต่ท่านไม่อยากได้เท่านั้นเองจะไม่ได้ทุกข์นะคะแต่พอไม่ได้แล้วทุกข์ไหมมันก็ต้องมาตรวจดูถ้าไม่ได้แล้วทุกข์แปลว่าเราก็ทุกข์กับสิ่งนั้นอยู่นอกจากว่าถ้าเราอยากได้นะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ทุกข์นั่นแหละจึงจะปลอดภัยนะคะจึงจะปลอดภัยทีนี้ถ้าเราพิจารณาได้แบบนี้ถ้าเรารู้ความจริงตามความเป็นจริงแบบนี้เราจะถึงจะพ้นทุกข์ได้พี่น้องชัดเจนไหมคะ
ให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงนี้จึงจะพ้นทุกข์ได้ถ้าจะไปล้างทีนี้ถ้าเราล้างย้อนไปดูเราล้างในระดับต้นว่าไม่กินทุเรียนเพราะมันทำให้น้ำตาลมันขึ้นนั่นคือเหตุผลระดับต้นที่บอกว่าถ้ามันไม่เกี่ยวกับน้ำตาลท่านนั้นก็ยังจะกินทุเรียนอยู่ใช่ไหมคะยังจะทานทุเรียนอยู่ไอ้นี่เพราะมันมีเรื่องจำเป็นไอ้มันมีสุขที่อยากได้มากกว่าความสุขจากการทานทุเรียนก็คือความสุขจากการที่น้ำตาลไม่ขึ้นก็เลยเลือกที่จะเอาแบบน้ำตาลไม่ขึ้นคิดตามออกไหมคะมันอยากได้ความสุขที่มากกว่าก็เลยยอมไอ้ความสุขที่น้อยกว่าที่เราอยากได้นะที่เราอยากได้แต่บางทีมันอยากได้ทุเรียนมากกว่าน้ำตาลขึ้นก็ช่างมันแบบนี้เขาจะทานทุเรียนไหมคะเขาก็จะทานทุเรียนนะคะก็จะทานทุเรียนบางคนก็ทานจนน้ำตาลขึ้นมีเคสหนึ่งนะคะลูกสาวเป็นพยาบาลบอกว่าแม่อยากทานทุเรียนแล้วก็ซื้อทุเรียนมาให้ลูกหนึ่งแม่เป็นเบาหวานทานทุเรียนหมดลูกเลยค่ะกลางคืนมาน้ำตาลขึ้น700เข้าโรงพยาบาลอยู่ ICU เข้าไปอยู่ ICU ด้วยแล้วก็ไปได้นอนโรงพยาบาลอยู่3วันถึงได้ออกมาเนี่ยทุเรียนลูกหนึ่งรู้ด้วยนะคะรู้เหตุด้วยแบบนี้ถ้าท่านไม่ได้ล้างจนถึงหยุดรู้ว่ามันมีความสุขอยากได้ความสุขจากการทานทุเรียนหยุดอยากได้ความสุขจากการทานทุเรียนมันจึงจะไม่ทุกข์จากทุเรียนถ้าท่านไม่พิจารณาถึงตรงนี้ท่านจะล้างทุเรียนได้ไหมคะท่านก็ล้างไม่ได้หรอกค่ะปีหน้าท่านก็จะอยากอีกแต่ว่าท่านอาจจะไม่ทานก็ได้เพราะอะไรเพราะท่านกลัวน้ำตาลขึ้นแต่ปีนี้ท่านไม่ได้กลัวน้ำตาลขึ้นท่านก็เลยทานทุเรียนชัดเจนแยกออกนะคะถ้าจะให้ล้างให้ได้ต้องรู้ว่าเราอยากอะไรแล้วก็หยุดอยากสิ่งนั้นค่ะ